อ้วนที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนจะไม่รู้ตัวตัดการชั่งน้ำหนักไปเลยฉีกซองเติมน้ำเช็คแล้วก็ทานเลย ก็มื้อเช้าก็จบแล้วอันนี้เร็วมากก็น้ำหนักลดค่อนข้างเร็วจริงๆชอบทุกรสนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ารสกาแฟถูกปากผมที่สุดคือดูแลตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งอายุยิ่งเพิ่มยิ่งลดยากขึ้นเรื่อยๆไขมันลดก็จริงแต่ว่ากล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักมันก็เลยไม่ได้ลดขนาดนั้นแต่รูปร่างเราดีขึ้นอ้วนที่สุดในชีวิตแล้วตอนนั้นก็ประมาณเกือบ90แล้วครับเกือบ90ก่อนที่จะหาพี่เมียก็คือออกกำลังกายมาบ้างก็เลยเหลือประมาณ86มันก็คืออยากลดเพิ่มกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อก่อน78เองอะไรเงี้ยครับตอนช่วงหนึ่งก็คือยังเหมือนจะไม่รู้ตัวเพราะว่าเราตัดการชั่งน้ำหนักไปเลยพอเริ่มจะต้องออกงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องลดนะอะไรอย่างเงี้ยเราลดอ้วนแล้วนะคุมอาหารเนี่ยครับมันจะค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำอาหารเองอะครับยังไงก็คุมยากครับรสแรกที่ทานเลยคือรสกาแฟปกติเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วก็เลยพอทานรสกาแฟแล้วชอบรสกาแฟมากเลยครับจริงๆชอบทุกรสนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ารสกาแฟถูกปากผมที่สุดผมจะใช้กระบอกเชคครับก็คือใส่ฟิตมิลแล้วก็ใส่วีแกน1ซองก็จะใช้น้ำที่เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็เชคปกติก็คือละลายดีปกติเลยครับค่อนข้างที่จะอยากลดน้ำหนักเยอะผมเลือกทานมื้อเช้ากับมื้อเย็นมื้อเช้าที่เลือกทานเพราะว่าปกติตื่นมาเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกในการแบบฉีกซองเติมน้ำเช็คแล้วก็ทานเลยก็มื้อเช้าก็จบแล้วอันนี้เร็วมากแล้วก็ไปเลือกทานฟิตมิลตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นเราไม่ค่อยได้ขยับร่างกายละเราก็เลยทานฟิตมิลตอนเย็นเป็นแคลอรี่น้อยๆมันจะได้เผาผลาญน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเหลือไปเก็บอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะไม่อ้วนนั่นเองมันจะไม่ค่อยอ้วนครับแล้วถ้ารู้สึกว่าวันไหนโปรตีนไม่ค่อยพออย่างเงี้ยทานวีแกนดึกอีก1ครั้งตัวฟิตมิลเนี่ยจะอิ่มประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่บางทีแบบเรานอนดึกก็เลยอาจจะมีไข่ต้มบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยผมทานแล้วผมนอนได้ก็คือตอนแรกที่ทานนะครับก็น้ำหนักลดค่อนข้างเร็วแต่ว่าพอหลังๆจะไม่ค่อยลดเหมือนกับว่าไขมันลดก็จริงแต่ว่ากล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักมันก็เลยไม่ได้ลดขนาดนั้นแต่รูปร่างเราดีขึ้นค่อนข้างมีพุงแล้วก็พอทานแล้วก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับดีมากดีจริงๆอยากให้ลดไปเท่าเมื่อก่อนเลยประมาณสักเมื่อก่อนจะอยู่ที่ประมาณ78แต่ว่าทำให้มันกระชับให้มันอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคเพื่อรูปร่างต้องฟิตมิลถ้าเราจะออกกำลังกายหรือจะเล่นกล้ามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงเราก็ต้องคุมอาหารซึ่งฟิตมิลตอบโจทย์เรื่องการคุมอาหารมากเลยครับเพราะว่าการคุมอาหารเนี่ยจริงๆมันต้องทำอาหารเองครับถึงจะเรียกว่าคุมอาหารได้เราไม่สามารถจะไปซื้อทุกมื้อแล้วแบบคลีนนี่คือโอ้โหเป็นร้อยอัพอะไรเงี้ยแต่พอทำฟิตมิลเนี่ยก็ประหยัดแล้วก็ง่ายคือดูแลตั้งแต่ตอนนี้เราดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าไปแบบปล่อยให้อ้วนอย่างผมปล่อยให้อ้วนแล้วก็มันลดเนี่ยมันยากครับยิ่งอายุยิ่งเพิ่มยิ่งลดยากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วเราคุมตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องทานวันละ2มื้อก็ได้ทานวันละ1มื้ออาหารเช้าอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าดูแลตัวเองละคือฟิตมิลเนี่ยก็คือตอบโจทย์นะครับก็คือสะดวกทานง่ายแล้วก็สารอาหารครบถ้วนด้วยครับผมเพื่อรูปร่างต้องฟิตมิลฟิตมิล by Gifuri